ครับในส่วนของงานประเมินผลนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือท่านอาจจะไม่เคยทราบว่าเรามีการประเมินผลโครงการในลักษณะที่ทีมงานรวมทั้งวิศวกรและเศรษฐกรเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบการประเมิน ที่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับวันนี้ได้มาบอกกล่าวกันนะครับนะครับทำไมต้องมีการประเมินในการทำโครงการนะครับในข้อแรกเลยคือต้องเป็นไปตามกฎข้อกฎหมายนะครับตามเงื่อนไขกติกาของสำนักงบนะครับเพราะฉะนั้นในภารกิจของกลุ่มงานประเมินผลของสำนักแผนงานเนี่ยนะครับเราได้ปฏิบัตินะครับตามข้อระเบียบของสำนักงบประมาณนะครับซึ่งเป็นทั้งพรบและเป็นกฎหมายลูกนะครับที่กำหนดให้เราต้องมีการทำการประเมินโครงการนะครับหลังจากที่โครงการเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเป็นจริงในการประเมินโครงการมีอยู่หลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะได้กล่าวต่อไปนะครับประเด็นถัดมาก็คือว่าเพื่อการประเมินเนี่ยที่ทำก็เพื่อพิจารณานะครับโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือความต้องการขององค์กรหรือสังคมได้หรือไม่นะครับเพราะในการของบประมาณเนี่ยเราต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอนะครับซึ่งตรงสอดคล้องยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับดังนั้นในการประเมินได้ทราบว่าตกลงทำแล้วเนี่ยมันได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาวะที่ทรัพยากรของเรามีอยู่อย่างจำกัดนะครับในทุกๆด้านนะครับเราก็ต้องมีการประเมินนะครับจริงๆจะพูดง่ายๆจะเป็นการถอดบทเรียนนะครับของโครงการต่างๆนะครับเพื่อจะนำกลับไปพัฒนางานต่างๆนะครับแล้วมีเหตุผลในเรื่องของผลกระทบของโครงการที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อมสังคมนะครับเศรษฐกิจต่างๆด้วยซึ่งการประเมินก็จะได้รู้นะครับแล้วก็จะหาทางป้องกันในอนาคตนะครับสุดท้ายก็คือใช้เป็นบทเรียนในการที่จะคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในอนาคตด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องระเบียบต่างๆนิดนึงนะครับที่ได้รองรับของภารกิจของการประเมินนะครับซึ่งได้ระบุไว้ในพรบ.งบประมาณปี2561นะครับผมจะไปไวนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหิวข้าวนานนะครับอยากเห็นอยู่ใช่ไหมครับประเด็นขึ้นเลยนะครับระเบียบวัฒนธรรมปฏิบัติก็คือประโยคที่สำคัญนะครับการใช้งบประมาณมีกฎหมายให้ต้องกำหนดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณเพื่อแสดงถึงความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งจะแสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติราชการนะครับและการใช้จ่ายงบประมาณว่าเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อประชาชนและบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้งบประมาณมาแล้วนะครับเราออกไปก่อสร้างเสร็จหรือบำรุงรักษาเสร็จหรือแม้แต่งานใดๆก็ตามนะครับของกรมทางหลวงเมื่องานเสร็จแล้วส่งมอบงานแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่างานนั้นสำเร็จนะครับจะต้องมีการประเมินก่อนว่ามันได้ผลตามผลสำเร็จจะถึงจะถือว่างานนี้เป็นงานสำเร็จจริงในการบริหารราชการนะครับส่วนแนวทางในการประเมินนั้นมีอย่างไรเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปนะครับแนวทางปฏิบัติที่เราพูดถึงเนี่ยเราได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ยกกฎหมายใหญ่ๆมา5ประเด็นนะครับ อันแรกครับรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้เลยนะครับว่าในการทำร่างงบประมาณเนี่ยนะครับต้องมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเห็นไหมครับก็ต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์นะครับจะเห็นคำว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยปรากฏขึ้นบ่อยนะครับในการทำงบประมาณนะครับในประบัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังก็ได้ระบุไว้ในมาตรา37นะครับว่าการเงินการจะต้องโปร่งใสคุ้มค่าประหยัดและพิจารณาจากเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานนะครับนั่นแสดงว่าไม่ใช่ว่างานเสร็จแล้วก็คือถือว่าเสร็จนะครับมันก็ต้องมีการประเมินด้านความคุ้มค่าด้วยผลสัมฤทธิ์ต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็มาตราต่างๆนะครับผมไปไวนิดนึงนะครับนะครับก็จะเห็นคำว่าให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์นะครับนี้เราจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องมีการประเมินนะครับในพรบ.งบประมาณมีมาตราที่47นะครับที่เขียนไว้ว่าให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลนะครับภาษาอังกฤษก็คือ monitoring และ evaluation นะครับ
การดำเนินงานตามแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายภายในหน่วยรับงบประมาณนั้นนะครับตามหลักเกณฑ์โดยให้ถือว่าการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณนะครับที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าการประเมินนั้นกระทรวงงบประมาณให้ความสำคัญนะครับว่าไม่ใช่ทำงานเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับจะต้องมีการประเมินผลด้วยนะครับแล้วก็ต้องรายงานกลับไปที่สำนักงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็เป็นการประเมินในเชิงของหาผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับนะครับแล้วก็ต้องนำส่งสำนักงบประมาณตามเวลาที่กำหนดนะครับนะครับอันนี้เป็นรัฐกิจตรีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีปี2546ในมาตรา16ครับทั้งหมดอีกแล้วนะครับอ่านไวไปเลยนะครับว่าให้ต้องให้จัดทำรายงานแสดงผลสำเร็จของแผนประชาการประจำปีเสนอครม.ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณซึ่งเป็นกฎหมายลูกของครม.ปี61นะครับระเบียบนี้ออกปี62ในข้อ8ก็ได้กำหนดว่าจะต้องมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดนะครับซึ่งแสดงถึงผลสำเร็จและประโยชน์ที่รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเห็นได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้มากนะครับส่วนในส่วนของกลุ่มงานประเมินผลของสำนักแผนงานนะครับที่ได้รับภารกิจในการดำเนินการด้านนี้นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นฝ่ายประเมินผลนะครับตอนหลังก็เป็นกลุ่มงานประเมินผลนะครับซึ่งมีทั้งเจ้าที่ได้เป็นวิศวกรและเศรษฐกรนะครับทำงานร่วมกันนะครับทีนี้การประเมินผลสำเร็จของโครงการคืออะไรนะครับก็คือการประเมินผลลัพธ์นะครับผลที่คาดจะว่าได้รับรวมทั้งหาผลกระทบต่างๆและปัญหาลูกกระสับออกมานะครับโดยตลอดจนวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่านะครับของโครงการต่างๆนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีการตั้งวัตถุประสงค์ต้องทราบวัตถุประสงค์ของโครงการมาก่อนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เราก็หาเอาท์พุตเอาท์คัมนะครับเอาท์พุตเอาท์คัมต่างกันยังไงครับเราทราบไหมครับเอาท์พุตก็ผลที่เกิดขึ้นทันทีนะครับที่โครงการแล้วเสร็จนะครับส่วนเอาท์คัมก็คือผลต่อเนื่องกับการแล้วเสร็จของโครงการนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไปสอบเราเป็นนักเรียนเราไปสอบเข้ามหาลัยนะครับเราสอบเสร็จปุ๊บนะครับก็คือเอาท์พุตนะครับแต่ว่าผลการสอบที่เราทำคะแนนได้ดีนั้นแล้วกลายว่าเราสอบเข้ามหาลัยได้นะครับคือเอาท์คัมนี่คือความแตกต่างของเอาท์พุตและเอาท์คัมนะครับซึ่งก็แสดงออกมาเป็นในรูปของประสิทธิภาพและผลของโครงการนะครับเชิงระยะเวลาก็ในด้านของค่าใช้จ่ายนะครับง่ายคือต้องถูกเร็วและดีนะครับถึงจะเกิดผลสำเร็จกับโครงการนะครับนี่ในการประเมินผลเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีประเมินผลของโครงการเนี่ยทุกช่วงโครงการนะครับนะครับในที่เราแบ่งเป็น4ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือการประเมินผลก่อนเริ่มโครงการนะครับภาษาอังกฤษก็คือ ex anteevaluation นะครับหรือการทำ feasibility อย่างที่หลายๆท่านคงพอจะทราบมาแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการผลกระทบด้านต่างๆรวมทั้งหา cost benefit analysis ด้วยว่าอย่างเช่นค่าภาษีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆเช่น NPV หรือค่า BOC ratio นะครับหรือ EIR ต่างๆว่ามีความเหมาะสมในการที่จะดำเนินโครงการต่อหรือไม่มีความคุ้มค่าหรือไม่อันนี้เป็นช่วงเริ่มโครงการนะครับก่อนจะเริ่มทำนะครับซึ่งในสำนักแผนงานก็ได้มีการทำตรงนี้นะครับโดยอีกกลุ่มงานหนึ่งนะครับจากนั้นมาพอโครงการเริ่มไปดำเนินการก่อสร้างนะครับก็จะมีการประเมินในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างนะครับเรียกว่า midterm evaluation นะครับนี่เป็นการประเมินในครั้งที่2นะครับก็จะเป็นการประเมินความก้าวหน้าของโครงการนะครับแล้วก็ปัญหาลูกค้าในระหว่างที่ดำเนินการอยู่นั้นนะครับทั้งปัจจัยปัญหาภายนอกภายในทั้งหลายแหล่นะครับเราก็มาเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไปในขั้นตอนการประเมินอันที่3นะครับก็คือประเมินเมื่อโครงการแล้วเสร็จอันนี้คือณเวลาที่แล้วเสร็จเลยคือ terminal evaluation ก็คือณวันเวลาที่โครงการแล้วเสร็จเลยทันทีเนี่ยนะครับก็จะมีการประเมินณตอนนั้นอีกว่าโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ไหมมีประสิทธิภาพหรือผลในการทำงานนะครับสำหรับส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นณขณะนั้นนะครับในทางบวกและทางลบอย่างไรนะครับประเมินที่4นะครับกับสุดท้ายนะครับก็คือประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จนะครับเรียกว่า ex post evaluation อันนี้เป็น
6เป็นการประเมินโครงการหลังจากที่ได้เปิดใช้งานไปแล้วนะครับนี่คือภาพที่โครงการถนนที่พวกเราไปสร้างกันหรือว่าได้เราไปเป็นแม้แต่เป็นโครงการบูรณะเล็กๆนะครับหรือโครงการปรับปรุงงานชุมชนต่างๆที่เราได้ดำเนินการลงไปแล้วเมื่อได้เกิดเปิดการใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งนะครับก็จะมีการทำ export evaluation นะครับเพื่อที่จะประเมินว่างานนั้นมีการใช้การใช้งานนั้นได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอนของเข้ามาหรือไม่นะครับแล้วก็เกิดผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าวัดความคุ้มค่าซึ่งในการทำงานของเรานั้นจะวัดไปที่ประมาณ20ปีหลังจากเปิดใช้งานนะครับแล้วก็คำนวณตัวเลขออกมาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะครับที่ได้ดำเนินการโครงการนี้นะครับซึ่งก็จะทำรายงานเสนอผู้กำกับชาแล้วก็ส่วนสำนักงบประมาณต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพรวมที่พูดมาทั้ง4จุดนะครับก็คืออันขวาสุดใช่ไหมครับการประเมินก่อนเริ่มโครงการนะครับคือทำ extended evaluation หรือ feasibility นั่นเองนะครับศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับอันที่2ก็ประเมินระหว่างการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็ประเมินผลณโครงการแล้วเสร็จนะครับสุดท้ายก็คือประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จปรุงความแดงแดงนั้นเลื่อนไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นฟีดต่างๆแล้วก็ปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นวัฏจักรกลับไปเริ่มต้นนะครับการทำฟีซิบิลิตี้ใหม่นะครับซึ่งภารกิจหลักของกลุ่มงานของงานประเมินผลของสำนักแผนเนี่ยจะเน้นการทำประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จก็คือ export evaluation เป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนขั้นตอนอื่นๆการดำเนินอื่นๆนั้นจะมีหน่วยงานอื่นนะครับซึ่งอดีตของก่อสร้างหรือที่ไหนเป็นคนที่ดำเนินการช่วยทำประเมินกันนะครับ ทีนี้ในการดำเนินในส่วนของ export evaluation เนี่ยที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยเราประเมินทั้งโครงการใหญ่โครงการย่อยนั่นก็คือรวมของทุกสำนักนะครับเห็นว่าด้วยกำลังคนแล้วก็กำลังระยะเวลาภารกิจของเราเนี่ยเราก็ดำเนินการในส่วนของโครงการย่อยของสำนักแผนเป็นหลักรวมทั้งโครงการใหญ่นะครับอันนี้ที่เราได้ปฏิบัติอยู่นะครับ ครับทีนี้การประเมินเนี่ยนะครับเห็นว่าในการประเมินด้านประสิทธิภาพก็คือเอาท์พุตอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อกี้สักครู่นี้แล้วนะครับก็คือเป็นการพิจารณาผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับจากการถ้าเป็นการถนนก็คือจากการก่อสร้างที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเกิดผลผลิตได้ตามไม้ครับในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพด้านประสิทธิผลนะครับว่าเขาทำนะครับว่าเกิดผลลัพธ์ใช้แต่ไทยคนละคำนะครับหรือถ้าเอาพูดใช้คำว่าผลผลิตเอาคำใช้คำว่าผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดเป้าหมายเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดไหมหรือไม่นะครับสุดท้ายก็ประเมินด้านความคุ้มค่าหรือผลประโยชน์ของโครงการนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า value for money นะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่า VFM นะครับก็ประเมินหาราชนีทางเศรษฐศาสตร์ออกมาว่าโครงการนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่นะครับซึ่งในการประเมินในปัจจุบันนี้เราใช้แนวทางของใจกล้านะครับเป็นหลักในการประเมินนะครับเป็นแนวทางนะครับซึ่งหลักของใจกล้านะครับในการทำ Export Evaluation เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นการประเมินนะครับด้านความสอดคล้องนะครับอันแรกนะครับแล้วก็มาอันที่2ด้านประสิทธิผลนะครับอันที่3ด้านประสิทธิภาพดูตามเข็มนาฬิกานะครับอันที่4ด้านผลกระทบนะครับซึ่งเรามีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับทุกมิติเราดูหมดแล้วสุดท้ายดูความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนก็คือเราก็ไปประเมินว่าถนนโครงการถนนนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีการดูแลรักษาเป็นอย่างไรที่จะสามารถรักษาการใช้งานนะครับให้สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในปัจจุบันและสามารถมีแนวโน้มว่าทอดยาวไปสู่อนาคตได้นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับอันนั้นก็คือความยั่งยืนนะครับซึ่งในแต่ละข้อทั้ง5ข้อนี้เราก็ได้กำหนดตัวชี้วัดนะครับเพื่อจะลงไปในการประเมินนะครับว่าได้ตามตัวชี้วัดต่างๆหรือไม่นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ความคุ้มค่านะครับซึ่งจาก5ด้านเมื่อกี้ก็จะบวกไปอีก1ด้านก็คือ5บวก1อีกหนึ่งก็คือความคุ้มค่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์แยกออกมานะครับแต่เราใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับซึ่งปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็เป็นดัชนีที่รู้ท่านคุ้นเคยนะครับอาจจะเคย
เรียนเคยรับทราบมาบ้างก็คือ NPV นะครับก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับ Net Present Value นั่นเองก็คือเอาหาโครงการมูลค่าต้นทุนของโครงการ20ปีนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่มูลค่าของค่าก่อสร้างนะครับรวมค่า maintenance นะครับในรอบ20ปีนะครับแล้วก็นำเป็นต้นทุนแล้วก็เอา benefit ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งที่เกิดจากการที่ waiting time น้อยลงนะครับจะมีการคำนวณอยู่นะครับการเรียกว่าสวิตของเราดีขึ้นนะครับเป็นการประมวลทางวิศวกรรมจราจรนะครับรวมทั้งการที่ทำให้ประมาณจะอุบัติเหตุลดลงต่างๆเหล่านี้ตีค่าเป็นตัวเลขนะครับเป็นมูลค่าเสร็จแล้วก็มานำมาคำนวณนะครับ net present value กันนะครับซึ่งก็ควรจะต้องมากกว่า1ถูกไหมครับ benefit ก็ควรจะมากกว่า cost นะครับเดี๋ยวกันถ้าเราเอาหรือเอาค่าตรงนั้น cost benefit มาคำนวณ EIR นะครับเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะครับก็คือ internal rate of return นะครับซึ่งก็เหมือนเปรียบเสมือนเราเอากู้เงินมาลงทุนนะครับเพื่อว่าดูดอกเบี้ยซะว่ามันจะได้ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่นะครับโดยใช้วิธีการคิด cost and benefit แบบเดียวกับที่ได้กล่าวแล้วเมื่อกี้นะครับทีนี้ถามว่า EIR ของโครงการลงทุนภาครัฐเนี่ยปกติเรากู้เงินมาเนี่ยเราอาจจะกู้เงินที่ประมาณ 7-8% นะครับโดยดอกเบี้ยหรือเราเงินไปฝากอาจจะได้ประมาณสัก 0.5 หรือ 1% นะครับแต่ลงทุนภาครัฐเนี่ยกำหนดไว้ที่ต้องผ่านเกณฑ์เนี่ยคือที่ 12% นะครับถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับทางเกณฑ์ EIRR นะครับแล้วก็ดัชนีสุดท้ายก็คือ BOC Ratio นี่จะคุ้นเคยกันอยู่นะครับเพราะว่าเอาก็คล้ายๆอันแรกคือแต่ว่าเอา benefit กับ cost มาหารกันนะครับซึ่งก็ควรจะต้องได้มากกว่า1ถึงจะถือว่าคุ้มค่าซึ่งมากกว่า1ก็แปลว่า benefit จะมากกว่า cost นั่นเองนะครับครับแล้วก็วิเคราะห์ทั้ง3ดัชนีนี้นะครับในการดำเนินงานของเราในการประเมินนะครับนี้เรามาดูรายละเอียดอันนี้เป็นแนวทางของใจกล้านะครับอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้ก็คือมี5ด้านบวก1 5ด้านอย่างที่ว่าคือมีความสอดคล้องนะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลผลกระทบความยั่งยืนความสอดคล้องนั้นก็ดูเรื่องอะไรก็ดูเรื่องว่าตกลงถนนที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยโครงการที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดใช้งานจริงเนี่ยมันสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ของประมาณหรือไม่นะครับอันที่เช่นโครงการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านนี้นะครับตกลงเปิดแล้วเนี่ยมันได้ไปรองรับการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านจริงหรือเปล่าส่งทางด้านโลจิสติกส์เช่นโครงการที่สร้างถนนแถวๆทางเข้าแหลมชลบังนะครับตกลงแล้วพอเปิดใช้งานแล้วเนี่ยรถที่มาวิ่งเนี่ยมันได้เกิดประโยชน์กับการขนส่งโลจิสติกส์เข้าสู่แหลมชลบังหรือเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในการขนส่งแถบนั้นจริงหรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราประเมินกันนะครับเพราะนั้นแบบที่ใช้หรือตัวชี้วัดที่ใช้เนี่ยก็จะแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์โครงการอาจจะเช่นได้เป็นโครงการอย่างเช่น304ถนนที่ผ่ากลางนะครับมรดกโลกที่เราได้ยินข่าวไปอยู่เป็นประจำนะครับที่ทำเป็นอุโมงค์ทางข้ามสัตว์ป่านั้นวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับอาจจะมีทั้งเรื่องของโลจิสติกส์ที่ขนส่งนะครับเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกนะครับEC นะครับกับภาคอีสานหรือเชื่อมโยงสินค้าส่งสินค้าไปมากันระหว่างท่าเรือแหลมฉบังครับหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกับพื้นที่ผลิตวัตถุดิบทางภาคอีสานนะครับก็ต้องผ่านเส้นนี้เป็นเส้นที่สะดวกที่สุดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลจิสติกส์นั่นคือวัตถุประสงค์ที่1วัตถุประสงค์ที่2ก็คือมีอุโมงข้ามสัตว์ป่านะครับอันนี้ก็มีอุโมงข้ามสัตว์ป่าซึ่งเป็นวัตถุประสงค์อีกด้านนึงเลยนะครับด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจะรองรับข้อกำหนดตามมรดกโลกนะครับป่าเขาใหญ่กับทับลานได้เป็นผืนเดียวกันนะครับนั่นเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2แล้ววัตถุประสงค์ข้อที่3มันเป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเพราะว่าถนนสายนี้สมัยก่อนก็มีความไม่ปลอดภัยสูงนะครับในการสัญจรนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตตกเหวกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วทั้ง3วัตถุประสงค์นี้ก็จะเป็นตัวตั้งในการที่จะวิเคราะห์เรื่องความสอดคล้องนะครับว่าถนนเส้นนี้เมื่อได้รับการก่อสร้างเสร็จแล้วขยายเสร็จแล้วผ่านการใช้งานไปแล้วในระยะเวลาประมาณนึงนะครับมาใช้งานนั้นได้สอดคล้องตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นะครับทั้ง3วัตถุประสงค์นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับซึ่งแต่ละโครงการก็จะวัตถุประสงค์ก็แตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวชี้วัดก็จะตัวชี้วัดถัดมาที่ตั้งถัดมาก็จะไปวัดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับ
เรื่องประสิทธิภาพก็จะไปวัดที่ว่าโครงการนั้นสร้างอยู่ในระหว่างก่อสร้างที่กำหนดไว้หรือไม่ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมหรือไม่ความหมายก็คือว่าใช้งบประมาณที่ตั้งมาเนี่ยได้เบิกจ่ายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ไม่ต้องขอเงินเพิ่มนะครับภาษาไทยตรงนี้ก็เป็นการประเมินด้านประสิทธิภาพผลประสิทธิผลนี่อันนี้จะวิเคราะห์ไส้ในจะยาวมากนะครับอย่างที่กล่าวเมื่อกี้คือเป็นการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับจราจรนะครับว่าเลเวลเซอร์วิสจากเดิมที่ก่อนที่จะขยายถนนเนี่ยอาจจะเป็นเลเวลเซอร์วิสประมาณ D ประมาณ C ละเริ่มมีความหนาแน่นครับข้างของจราจรแล้วนะครับแต่พอได้ขยายถนนหรือว่าสร้างถนนเส้นใหม่ทำให้จราจรแถวนั้นเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นเปลี่ยนจะเป็นไปถึงเป็นเลเวล B แล้วเลเวล A นะครับแล้วความผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากการที่คิวเรนหายไปหรือ waiting time ที่น้อยลงเนี่ยนะครับแปลเปลี่ยนมาเป็นมูลค่าเงินเนี่ยได้เท่าไหร่ในรอบ20ปีก็จะมีการคำนวณนะครับแล้วก็บวกกับนะครับมูลค่าของอุบัติเหตุนะครับที่ลดลงนะครับเราก็จะเอาข้อมูลอุบัติเหตุมาทั้งในอดีตก่อนการทำโครงการก่อสร้างแล้วก็หลังที่เปิดใช้งานแล้วช่วงระยะประมาณ2ปี3ปีถึง5ปีเนี่ยครับที่จะทำดำเนินการว่าเหตุนั้นที่เกิดขึ้นลดลงอย่างไรนะครับตีมาเป็นมูลค่าเป็นเงินออกมาอีกนะครับแล้วก็มารวมกันหรือผลที่ข้อนั้นคือเราก็จะไปถามข้อมูลประชาชนนะครับโดยใช้เครื่องมือทางด้านเพชรแนอีกการใช้งานจริงจากภาคประชาชนผู้ใช้งานผู้ใช้ทางเนี่ยเกิดผลอย่างไรบ้างมีความสุขสบายอย่างไรบ้างต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวชี้วัดของเราแล้วก็นำมาเวทคะแนนนะครับตามหลักการที่เราได้วางไว้นะครับแล้วก็ออกเป็นคะแนนนะครับนี่คือประสิทธิผลนะครับส่วนผลกระทบอันนี้ก็มีทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเครื่องมือตัวช่วยที่เราใช้ก็จะถ้าเราก็จะเซตขึ้นมานะครับซึ่งก็จะล้อย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์นั่นแหละครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิผลกระทบต่างๆก็เมื่อได้ตัวชี้วัดแล้วเราก็จะมีการทำเอาเครื่องมือต่างๆมาใช้นะครับอย่างเช่นวัดบางอย่างเราคงต้องใช้ questionnaire คือใช้แบบสอบถามทางทั่วประเทศนะครับบางท่านอาจจะเคยเจอเจ้าที่กลุ่มของประเมินนะครับลงไปพื้นที่หรือบางพื้นที่บางแขวงเราก็ไม่ได้เข้าไปที่แขวงนะครับเราก็เข้าที่สายทางแล้วเราประเมินแล้วเราก็ผ่านไปที่แขวงอื่นเลยนะครับก็จะไม่ได้รบกวนทางแขวงนะครับก็อาจจะทางแขวงอาจจะไม่ทราบเพราะว่าในกรณีอาจจะมีพื้นที่กลุ่มประเมินอยู่ในพื้นที่ท่านก็ได้นะครับแต่ถ้าไปประเมินในโครงการใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเข้าไปที่แขวงนะครับจะได้แจ้งที่แขวงทราบก่อนนะครับแต่ต้องขอคำรำของคนงานขออุปกรณ์ต่างๆมาช่วยนะครับเพื่ออำนวยความปลอดภัยก็จะมีการทำที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการพิจารณาผลกระทบนะครับที่ใช้เครื่องมือคือใช้แบบสอบถามหรืออันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมรับด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะใช้เครื่องมือด้านแบบสอบถามครับถามว่าเสียงดังไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับมีฝุ่นเยอะไหมนะครับแบบสอบถามประกอบกับใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือวัดจริงๆเลยลงไปในวัดในพื้นที่หรือว่ามีแรงสั่นสะเทือนมากแค่ไหนมีเครื่องแสงเรื่องเสียงนะครับเรื่องฝุ่นมากแค่ไหนก็ลงไปวัดผมเอาทบทวนจริงๆเลยนะครับแล้วก็นำทุกข้อมูลทุกมิติมารวมกันนะครับในส่วนของความยั่งยืนส่วนสุดท้ายนะครับอันที่5นี่เลยก็คือว่าไปดูเรื่องของว่าเราได้มีงบประมาณเพียงพอไหมในการที่ดูแลรักษานะครับแล้วก็การรักษาของหน่วยงานของแขวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเรทให้คะแนนนะครับแล้วก็มีเครื่องมือลงไปวัดว่าหลังจะใช้งานไปแล้ว3ปี4ปีเนี่ยทั้งในด้านของค่า IRI ก็ตามค่าสะท้อนแสงของสีซีเส้นก็ตามหรือวัดความสว่างของไฟฟ้าหรือความแข็งแรงของผิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือลงไปวัดโดยที่เราได้ความรับการวิเคราะห์จากสำนักวิเคราะห์นะครับส่งทีมลงไปวัดให้นะครับคล้ายๆการตรวจสุขภาพถนนหลังจากที่ใช้งานไประยะหนึ่งแล้วนะครับต่างๆเหล่านี้ก็นำมาประมวลรวมกันนะครับก็จะสรุปเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับนะครับถ้าครบทั้ง5ข้อนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เรื่องต้นทุนค่า NPV IRR BOC ratio อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับถ้าเป็น5 + 1นะครับที่เราได้ทำนะครับก็พ
ูดลงละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้อันนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของ5ข้อนะครับนะครับว่าผลออกไปยังไงบ้างแล้วก็นำมาประมวลผลรวมกันนะครับอันนี้เป็นการหา cost benefit analysis นะครับ CBA ก็ออกเป็นค่า NPV BLC ratio นะครับ EIR ต่างๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกำหนดตัวชี้วัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดก็จะแปรเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็รูปแบบลักษณะของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นในการประเมินก็ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับยืดก็คือจะต้องคนผู้ประเมินเนี่ยต้องมีการนำเสนอตัวชี้วัดนะครับเข้าที่ประชุมแล้วก็ผ่านการพิจารณาว่าตัวชี้วัดที่ใช้นั้นเหมาะสมไหมนะครับของทุกๆโครงการนะครับก็มีพูดถึงการคัดตัวท่าตัวชี้วัดนะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับของไม่ลงลึกอันนี้เป็นตัวอย่างตัวชี้วัดนะครับนะครับประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวดูประสิทธิภาพก็ใช้ความเร็วการใช้มาเรื่อยเวลาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับประสิทธิผลนะครับภาพผลงานใช้ตัวโครงการแต่ตัววัดที่ใช้จริงๆจะละเอียดแล้วก็วัดค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพรวมของ Expert Evaluation นะครับเรื่องความสอดคล้องดูเรื่อง strategy ยุทธศาสตร์ต่างๆแผนนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรามารวมกันมาตรวจตั้งแล้วก็ดูว่าผลสอดคล้องไหมหรือผมก็ดู Level of Service นะครับ LOC LOS นะครับดู Accident ค่าต่างๆก็ดูความพึงพอใจของประชาชนนะครับดูทั้ง3อย่างนะครับแล้วก็มาเวทคะแนนแล้วก็รวมกันไปสรุปเรื่องของผลิตผลผลกระทบนะครับก็ดูด้านรบด้านเอคอนอมิกด้านโซเชียลด้านเอเวอร์เมนต์ประสิทธิภาพนะครับดูเรื่องเวลาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนะครับดูเรื่องปริมาณงานในการก่อสร้างนะครับดูความยั่งยืนดูสภาพปัจจุบันการดูรักษาการบริหารจัดการของการรักษานะครับแล้วก็บางโครงการก็มีบางโครงการมีอาทิเช่นถ้าเป็นโครงการที่เราไปประเมินเรื่องอุโมงค์อย่างเช่นเราไปประเมินอุโมงค์ที่ห้าแยกฉลองที่ภูเก็ตหรือไปประเมินที่อุโมงค์ที่อุดรธานีนะครับเราก็ดูเรื่องความยั่งยืนในส่วนของว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอุโมงค์แล้วเนี่ยมีตัวชี้วัดหนึ่งก็คือบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้หรือรถชนขนาดใหญ่เนี่ยเรามีแผนมาตรการรองรับอย่างไรที่จะคลี่คลายเหตุการณ์นั้นให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความยั่งยืนในการใช้งานหรือจะปล่อยให้รถยนต์สู่รถชนกันแล้วไฟไหม้จนก็ต้องทำลายโครงสร้างของอุโมงค์ทำให้เกิดความเสียหายและต้องปิดการใช้งานเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็อาจต้องมีคะแนนอยู่ในส่วนนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่อง cost benefit ratio ที่การคำนวณด้านเศรษฐศาสตร์นะครับที่กล่าวไปแล้วนะครับ EIR ต้องมากกว่า 0.2 นะครับ BOC ratio มากกว่า 1 NPV มากกว่า 0อันนี้เป็นหลักแนวทางของใจกล้าเห็นไหมครับเวลาได้คะแนนของเหมือนตัดเกรดของแต่ละวิชานะครับเรื่องความสอดคล้องเรื่องประสิทธิภาพผลกระทบประสิทธิผลผลกระทบนะครับขออภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนเห็นว่าถ้าเกิดความสอดคล้องได้ A นะครับอันบนนะครับเท่า A แล้วก็ไปดูประสิทธิภาพผลกระทบเวลาทางใจกล้าที่เขาคิดรวมกันเลยนะครับถ้าได้ดีครับเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วตกลงมาอยู่ที่อันล่างประสิทธิภาพอันล่างนะครับผลิตภาพได้ A ได้ตับขึ้นใหม่ไปดูความยั่งยืนต่อถ้าความยั่งยืนได้ A อีกที่ได้เกรด A ภาพรวมได้ A เลยดีมากนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์การประเมินแนวทางของไซก้าเขาในเดียวกันถ้าเราดูที่ความสอดคล้องเห็นไหมครับเรื่องความสอดคล้องถ้าได้คะแนนตัวแดงคือต้องปรับปรุงจะวิ่งมาที่ได้ดีด็อกเลยคือต้องปรับปรุงจะตกเลยว่างั้นนะครับคือต้องตกเลยเมื่อไงคือถ้าโครงการเนี่ยสร้างมาแล้วนะครับแล้วผลปรากฏว่าพอใช้งานจริงไม่ได้สอดคล้องตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ขอประมาณคือตกเลยนะครับโครงการนั้นตกไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่เราเวลาออกไปเก็บข้อมูลนะครับก็เป็นการสอบถามผู้ใช้ทางนะครับก็ต้องมีการจราจรนะหลักทางนี้คือต้องอาศัยทางแฝงช่วยประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของอำนวยความปลอดภัยให้ทางทีมงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างรายงานนะครับเล่มพาร์ทอันแรกนี่เป็นเล่มที่เราทำการประเมินโครงการย่อยนะครับ
ก็จะหนาส่วนเล่มอื่นก็เป็นเล่ม Export Evaluation นะครับเป็นเล่มรับโครงการไปครับเป็นเล่มประมาณนี้นะครับเล่มประมาณนี้นะครับก็จะพูดถึง5ด้านบทหนึ่งอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการสาย344นะครับที่ชลบุรีนะครับชลบุรีบ้านบึงครับอันนี้ไปประเมินแล้วก็มีการประเมิน Export Evaluation ของสาย331 331ก็คือช่วงก่อนที่จะเข้าแหลมฉบังนะครับประมาณ16กิโลช่วงนี้เดิมทีเป็นถนนที่เป็นทําด้วยแสลตครับถ้าทุกคนจำได้นะครับทําด้วยแสลตก็ตอนนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตที่สวยสมบูรณ์แล้วครับก็นำเข้าสู่แหลมฉบังประมาณ16กิโลก็ต่อเข้ามอเตอร์เวย์อีกประมาณ8กิโลก็ถึงแหลมฉบังนะครับนี่เราก็ไปประเมินแล้วเสร็จแล้วนะครับผลการประเมินออกแล้วนะครับแล้วก็เป็นการประเมินต่างๆ375ที่นครปฐมนะครับแล้วก็สาย2424นะครับสาย24ก็ที่สีคิ้วอุดรเอ้ยวนนะครับท่านโทษสีคิ้วอุดรธานีนะครับช่วงผ่านบุรีรัมย์นะครับก็ไปประเมินนะก็มีโครงการประเมินสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มีการประเมินโครงการสาย212พลวิสัยบึงกาฬนะครับในเรื่องที่ผมถืออยู่ก็ประเมินด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์นะครับก็มีการประเมินเยอะนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้ท่านเห็นนะครับแล้วก็ระหว่างดำเนินการก็มีการพยายามจัดทำคู่มือต่างๆนะครับเพื่อได้ถูกได้นำมาใช้นะครับก็มีการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับโครงการย่อยนะครับที่เห็นไหมครับมีโครงการปรับปรุงย่านชุมชนโครงการยกระดับมาตรฐานรับเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการประเมินอยู่นะครับจะได้เป็นหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ของข้อแนะนำในการประเมินที่พักริมทางนะครับจริงๆแล้วการประเมินเราเนี่ยเราต้องทำทุกองค์ประกอบของถนนเนี่ยหรือเป็นโครงการก่อสร้างถนนเองหรือเป็นจุดพักรถก็ตามหรือเรื่องสุดท้ายนะครับการประเมินทางจักรยานนะครับเราก็ทำคู่มือขึ้นมาแล้วทุกองค์ประกอบของงานทางที่ใช้ประมาณเนี่ยเราก็จะพยายามเข้าไปประเมินนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะทำเกณฑ์การประเมินจะเขียนว่าเราใช้คำว่าข้อแนะนำนะครับเพราะว่าเรานำไปใช้ก็จะมีการปรับในการปรับใช้ตามวัตถุประสงค์พิเศษหรือพื้นที่หรือโครงการนั้นๆนะครับซึ่งก็จะมีการตั้งตัวชี้วัดที่แปรเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีการยืดหยุ่นในการดำเนินการประเมินนะครับ โดยคร่าวๆนะครับโดยสรุปนะครับเราก็ทำเป็นการประเมินนะครับก็ทำเป็นเรื่องประเมินอย่างที่ผมแสดงให้ดูนะครับว่านำส่งไปที่สำนักงบจริงๆเราก็ได้ส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักสำรวจออกแบบสำนักก่อสร้างนะครับเผื่อจะได้มีใครนำไปดูนะครับก็จะมีการสอบบทเรียนข้อเสนอแนะอะไรอยู่ด้านหลังนะครับเท่าที่เราได้ไปเก็บข้อมูลมานะครับนะครับอันนี้ก็นะครับคือก็ปัญหาก็ในการดำเนินงานก็ประมาณนี้ครับในการสัมภาษณ์ช่วงพื้นที่ก็จะยากหน่อยโดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิดนี่ก็หยุดงานไปเลย 2-3 เดือนนะครับเดี๋ยวการจะเริ่มออกใหม่นะครับก็นี่ในการรับมือต่างๆที่ผ่านมาก็มีข้อประเด็นที่น่าสนใจอันนี้ก็มีเจ้าที่ทำโควิดตัวนี้มาให้นะครับว่าแม้ในการเราทำโครงการก่อสร้างเนี่ยจะซื้อจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยถูกต้องหมดตามระเบียบหมดนะครับนะครับมีการตรวจสอบแล้วว่าเราทำถูกต้องแต่ว่าคุณค่าล่ะนะครับมีการประเมินหรือเปล่านะครับอันนี้หน่วยประเมินผลก็จะเข้าไปดำเนินการตรงส่วนนี้ให้นะครับว่าโครงการต่างๆที่เราทำแล้วเนี่ยมีความคุ้มค่าจริงหรือไม่นะครับแล้วก็นะครับมีความจำเป็นในการทำอย่างไรจะได้เป็นแบ็กอัพข้อมูลในการดำเนินการต่อนะครับอย่างเช่นในอุโมงค์ต่างๆทั้งอุดรเอ่ยก็ตามอย่างที่ภูเก็ตก็ตามเนี่ยก็ได้มีการทำสถาปัตยกรรมเพื่อให้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นของภาพของจังหวัดนั้นๆ นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทางอุดรก็ทำเป็นรูปของเครื่องลายพรางของบ้านเชียงอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวชี้วัดด้านนี้ลงไปสอบถามประชาชนเป็นเรื่องความพึงพอใจของการทำแบบนี้แล้วก็เป็นอัตราความคุ้มค่าจะไม่ได้ง่ายแต่ว่าอาจจะใช้แบบสอบถามว่าประชาชนคิดว่าการทำแบบนี้คุ้มค่าหรือไม่อะไรนะครับก็มีการถามหลายรูปแบบนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นำมาสรุปแล้วก็เป็นแบ็กอัพว่าประเด็นในอนาคตถ้าเกิดต้องมีการชี้แจงว่าการดำเนินการแบบนั้นเนี่ย
มีความคุ้มค่าหรือไม่เราก็จะได้มีข้อมูลแบ็กอัพให้ว่าเราได้เคยมีการสำรวจแล้วนะครับว่ามีผลการสำรวจก็คือมีความพึงพอใจแล้วก็ประชาชนผู้ใช้ทางเห็นว่ามีความคุ้มค่านะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นใช้แบ็กอัพในการชี้แจงได้นะอย่างนี้นะครับอันนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังนะครับอย่างนี้จะถูกต้องหมดครับแต่คุ้มไม่คุ้มไม่ได้ว่ากันในทีนะครับอันนี้นะครับก็คงเคยได้ยินเราเรียนข่าวกันนะครับออกทุกวันเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ในส่วนของการรายงานที่ฝากเป็นข้อฝากไว้นิดนึงนะครับว่าบางครั้งการรายงานอยู่ในเล่มเพราะว่าในการดำเนินการประเมินเราเนี่ยเราจะเอาเล่มตัวจบโครงการหรือเล่มเอกสารของโครงการเนี่ยมาเปิดดูหรือว่าโครงการใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเอาเล่มรายงานของโครงการที่โปรเจกต์ทำนะครับไว้มาเป็นตัวหลักในการที่จะนำไปสู่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะนำไปประเมินโครงการนะครับนี่บางครั้งเราเห็นข้อมูลบางอย่างก็อย่างที่เราวงไว้เห็นไหมครับต่อเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปี57ต่อ26วันพอปี58ต่อมา12วันโอ้แล้วมันต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าหน่วยงานตรวจสอบมาเห็นเขาก็จะเตะตานะครับเตะตาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้แตกต่างขนาดนั้นนะครับถ้าชี้แจงได้ก็คงมีปัญหาแต่ชี้แจงไม่ได้ก็จะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ตามถ้าเราปรับให้มันไม่ต้องชี้แจงเลยก็จะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นข้อฝากมาจากในกลุ่มงานประเมินนะครับว่าเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับหลังๆก็พยายามจะแจ้งไปก็มีการปรับปรุงมันค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับก็ดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ในแผนผังที่ตั้งโครงการนะครับครับเราส่วนใหญ่เป็นวิศวกรเป็นช่างในการที่จะดำเนินการใช่ไหมครับก็จะเอาแผนที่สายทางมาแล้วบอกสเตย์ด้านบนนะครับบอกสเตย์ต่างๆแต่นี่พอเรานำมาใช้ในการประเมินผลเนี่ยจริงๆเราก็อยากได้แผนที่แบบด้านล่างครับที่แสดงให้เห็นถึงว่ารายละเอียดของพื้นที่ข้างเคียงว่าตอนนี้เป็นชุมชนอะไรนะครับเป็นหมู่บ้านสะพานปลาหมู่บ้านหาดทรายแดงอะไรเงี้ยนะครับเห็นนะครับซึ่งเวลาเราประเมินเรื่องผลกระทบเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะนำแผนที่แผนผังเนี่ยไปใช้ได้โดยทันทีเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเปิดไล่ดูตาม Google เราก็จะเป็นการย่นย่อให้เห็นภาพรวมทั้งโครงการแล้วผ่านชุมชนอะไรบ้างอันเนี้ยในส่วนของงานประเมินนะครับเราก็อยากจะได้แผนผังแบบด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นข้อฝากอีกข้อนึงนะครับเราสรุปผลโครงการอันนี้ก็ในการประเมินเรื่องความยั่งยืนนี้เราก็จะดูเรื่องชั้นทางนะครับวันนี้เขาก็ฝากกันมาว่าบางทีมองไม่เห็นเลยนะครับว่าลูกตัดมีชั้นทางอะไรบ้างนะครับเขาขอขยายให้ใหญ่นิดนึงนะครับจะได้เห็นนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เล่มปิดโครงการไปแล้วประมาณแล้วนำมาทำโยโรชั่นหลังจากโครงการสร้างเสร็จแล้ว 2-3 ปีหรือ 4-5 ปีเนี่ยมันจะย้อนกลับไปค้นแบบเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเพิ่มขั้นตอนอีกก็จะค่อนข้างจะยุ่งยากถ้าเกิดเล่มปิดโครงการเรามีลูกตัดมีข้อมูลอะไรชัดเจนเนี่ยเราสามารถไปดำเนินการต่อได้ทันทีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีก 2-3 เรื่องครับวัตถุประสงค์ที่อยู่ในเล่มของโครงการตอนสรุปนะครับอยากให้เอาวัตถุประสงค์ตอนของงบประมาณมาใส่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เห็นก็จะเป็นท่านโปรเจกต์ก็จะคิดวัตถุประสงค์โครงการเองแล้วก็ใส่ลงไปกันเองบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็พอได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องเป๊ะตามที่ตอนของงบประมาณซึ่งวัตถุประสงค์ตรงเนี้ยนะครับอย่างที่กลับเรียนที่เรียนไปแล้วว่าเราจะนำมาใช้พิจารณาเรื่องประเมินเรื่องความสอดคล้องนะครับมันต้องเป็นวัตถุประสงค์ตั้งแต่สมัยที่เราของงบประมาณเลยซึ่งทางสำนักแผนเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้นะครับแต่ถ้ากรณีโครงการก่อสร้างทำไปแล้วหลายๆปีเนี่ยแล้วเราไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เรามาประเมินเนี่ยก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือปีที่กลับจะค้นข้อมูลก็จะค้นค่อนข้างยากละนะครับบางทีก็จะอาจจะไม่เจอครับก็ทำให้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงต่อโครงการนั้นมันหายไปเรื่องที่สองก็ถัดมาก็เรื่องค่าเคนะครับถ้ามีการเรียกค่าเคก็ขอให้ใส่เลยลงไปในหน้าสรุปโครงการด้วยนะครับถ้าขอให้คำนวณแล้วใส่ลงไปด้วยนะครับในสุดท้ายก็คือพวกค่าจ้างแรงงานนะครับซึ่งในการพิจารณานะครับอันนี้สำนักงบแจ้งมาว่าในการพิจารณาต
้นทุนของโครงการก่อสร้างเนี่ยให้พิจารณาค่าจ้างของบุคลากรกรมทางหลวงลงไปด้วยนะครับเรื่องพวกเงินเดือนเรื่องค่าจ้างคนงานต่างๆในโครงการเนี่ยนะครับขอให้ใส่ลงไปต้นทุนบริเวณด้วยนะครับจริงๆในภาพรวมอาจจะดูอาจจะไม่มีนัยยะสำคัญมากนักถ้าเทียบกับโครงการที่มันมีขนาดใหญ่มากๆนะครับอาจจะเป็นโครงการสักพันล้านอะไรนี้นัยยะสำคัญส่วนนี้อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าการใส่ลงไปก็ทำให้แสดงให้เห็นว่าเราได้คิดได้ครบในทุกๆประเด็นนะครับเราไม่ได้ลัดทิ้งในส่วนที่เป็นต้นทุนต่างๆอันนี้ก็ควรฝากไว้ด้วยครับอันนี้เป็นแต่ไม่ได้เรื่องของ output outcome นะครับเมื่อกี้ผลสัมฤทธิ์ใช่ไหมครับที่ระเบียบต่างๆพูดถึงไม่บ่อยมันก็คือการรวมกับ output outcome นั่นแหละนะครับที่จะเป็นการประเมินนะครับประสิทธิภาพในผลต่างๆเนี่ยก็คือการประเมินพวกผลผลิตและผลลัพธ์นะครับซึ่งออกมาผลสัมฤทธิ์นะครับซึ่งประมาณระเบียบบอกให้เราต้องประเมินนะครับก็จบการบรรยายครับไปไวนิดนึงครับประมาณ40นาทีนะครับตามที่ทางคุณแอนน้องแอนได้แจ้งไว้นะครับว่าให้บรรยายในเวลาประมาณเท่านี้ถ้ามีคำถามก็เชิญเลยนะครับยินดีนะครับน่าจะเป็นเรื่องไซเคิลการขออนุญาตสอบถามเรื่องครับผมจากภาวะโควิดนี่มีผลกับผลผลิตกับผลลัพธ์ของโครงการไหมครับครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าในการเราไปประเมินเช่นเราไปประเมินที่อุโมงค์ภูเก็ตที่5ย่านฉลองเนี่ยเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าโครงการนี้เราได้กำหนดมาล่วงหน้าแล้วว่าเราจะระบุไปแล้วว่าจะลงไปประเมินอุโมงค์ที่นั่นนะเขาทำให้เราต้องมาพิจารณากันว่าเราใช้ตัวเลขที่เราสำรวจไปจริงๆนะครับประมาณจราจรจริงๆหรือเราจะเอาตัวเลขไหนอย่างไรนะครับซึ่งเราก็ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ตัวเลขของประมาณจราจรช่วงก่อนการเกิดโควิดนะครับแล้วก็นำมาสักสองสักประมาณ 3-5 ปีนะครับแล้วก็นำมาพิจารณาหาตัวเลขที่เหมาะสมที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปนะครับมีข้อพบ waiting time ที่เกิดขึ้น travel time ที่ลดลงในการที่เราได้ก่อสร้างอุโมงค์ทำให้รถติดตรงแยกน้อยลงแล้วก็เสียเป็นมูลค่าเงินถ้าถามว่ากระทบไหมในเรื่องของโควิดเกี่ยวกับการประเมินกระทบมากครับอย่างแรกเลยออกต่างจังหวัดแทบไม่ได้เลยครับตอนนี้เรากำลังจะเริ่มให้ออกใหม่นะครับหลังจากที่ฉีดยาครบกัน2เข็ม14วันแล้วนะครับเพราะว่าแม้จะเดินทางไปได้ปลายทางก็ไม่รับเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามเงื่อนไขนะครับก็ชุดแรกกำลังจะเริ่มออกวันสองวันนี้แหละครับก็จะมีผลทั้งครับต่อทั้งข้อมูลและการดำเนินงานเราด้วยนะครับโควิด